็พยายามอยากจะทำให้ได้เหมือนพี่หน่องในทุกทักษะเลยนะคะทั้งการบล็อกการเข้าทำการเสิร์ฟอะไรทุกอย่างค่ะก็พยายามจะเรียนแบบพี่หน่องให้มากที่สุดอะค่ะมันอาจจะไม่ได้แต่อาจจะใกล้เคียง ด้วยหนูเป็นคนที่รูปร่างสูงแต่เด็กค่ะอาจารย์ก็เลยแนะนำให้เล่นกีฬาดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นกีฬาเราจะมีโอกาสได้เหมือนเรียนฟรีอะไรเงี้ยค่ะหนูเป็นคนกาฬสินธุ์ค่ะแต่ว่าจบป.6ก็คือไปเรียนม.1ที่ขอนแก่นอำเภอหนองเรือค่ะก็คือเหมือนเราด้วยความเป็นเด็กยังไม่อยากห่างบ้านเราชอบวอลเลย์ก็จริงแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันอยากจะจากบ้านไปเรียนนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยประเด็นหลักเลยก็คือเหมือนที่บ้านไม่ค่อยมีตังค์ใช่ไหมคะเราก็เหมือนหวังตัวนี้แหละที่จะผลักดันให้เราไปเหมือนมีโอกาสได้เรียนมัธยมแล้วก็เรียนมหาลัยฟรีอะไรเงี้ยค่ะก็แบ่งเบาภาระที่บ้านด้วยตอนแรกอ่ะก็คือสนุกค่ะแต่พอมันไปอยู่เริ่มประมาณเดือน2เดือนเริ่มรู้สึกว่าคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เลยค่ะอยากจะกลับไปอยู่บ้านเลยนะคะมันมีช่วงนึงที่เหมือนเขาปล่อยให้กลับบ้านเหมือนเป็นช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูกลับบ้านแล้วหนูก็พูดกับที่บ้านเลยว่าแม่หนูไม่ไปแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะหนูอยากจะกลับมาเรียนบ้านก็คือหนูก็ร้องไห้คือตอนนั้นแต่พอดีเหมือนมีโค้ชประถมอะค่ะมากล่อมเหมือนมาพูดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพยายามฮึดอีกครั้งนึงเพื่อที่จะไปเรียนซ้อมแล้วก็เหมือนพอได้ออกไปแข่งได้ไปเจอเหมือนไปเดินทางต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มสนุกถึงมันมีเป้าหมายแล้วว่าโอเคเราจะตั้งใจซ้อมนะเพื่อที่แบบจะได้มีโอกาสติดทีมชาติถ้าเกิดว่าเราเล่นดีพอเข้ามหาลัยอ่ะเราก็จะได้มีโอกาสเข้าโควต้าเรียนฟรีนะอะไรเงี้ยค่ะมันจะลืมทุกอย่างเลยค่ะขอแค่เหมือนเรามั่นใจในตัวเองแล้วก็สนุกกับมันพี่หน่องปลื้มจิตเป็นไอดอลนะคะเหมือนตอนนั้นรู้สึกว่าอยากจะเป็นเหมือนพี่เขาก็พยายามตั้งใจฝึกซ้อมค่ะคิดว่าตัวเองจะติดทีมชาติไหมคือตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดนะคะแต่เหมือนพอเราเริ่มประมาณม.4 ม.5 อาจารย์ก็ว่าเราเริ่มมีแววนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าพยายามตั้งใจซ้อมแล้วก็มีเป้าหมายได้รู้ว่านักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพจริงๆอ่ะคือเป็นยังไงพอไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วเราก็ได้ใช้ชีวิตแบบมันสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราแบบรู้วิธีการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นจริงๆว่ามันเขาละเอียดมากแค่จุดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นในสนามซ้อมญี่ปุ่นก็คือจะจริงจังมากๆทุกครั้งที่ซ้อมก็จะเหมือนการแข่งขันเลยค่ะก็คือจะไม่แบบไม่ค่อยทำเล่นกันแต่ที่ไทยก็ยังจะมีแบบติดเล่นบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ที่ญี่ปุ่นคือจะจริงจังมากค่ะเหมือนเราเข้างานตอนเช้าแล้วก็กลับบ้านตอนเย็นอะไรเงี้ยก็จะมีแค่วันหยุดวันนึงที่เขาให้หยุดอะไรเงี้ยตอนที่หนูไปซ้อมตอนแรกใช่ไหมคะคือตอนนั้นน่ะหนูรับบอลแล้วบอลมันเหมือนมันออกข้างหรือแล้วหนูก็เลยตลกตัวเองแล้วหนูก็เลยขำในสนามอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าขำไม่ได้นะอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ตกใจเฮ้ยทำไมก็มันตลกอ่ะทำไมขำไม่ได้อะไรเงี้ยคือเหมือนเขาบอกว่าต้องทำหน้าจริงจังตลอดอะไรเงี้ยค่ะหนูเลยเฮ้ยใช่หรออะไรทำให้หนูรู้สึกว่าเหมือนเป็นนักกีฬาอาชีพจริงๆมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นมีระเบียบวินัยในตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเป้าหมายในการฝึกซ้อมแต่ละวันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้มองว่าใครจะมาแทนใครนะเพราะว่าแต่ละคนมันก็มีข้อดีข้อเสียในตัวหนูก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะอยากจะขึ้นไปแทนรุ่นพี่ๆก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเชียร์ทิพย์ค่ะแล้วก็ปีนี้ทิพย์ก็ย้ายสโมสรมาเล่นให้ไดมอนด์ฟูดปีแรกนะคะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทิพย์ด้วยนะคะเกินไหมสนับสนุนโดยอีเดมิสุผู้นำด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่น